ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีปลุกพวกเราแต่เช้าด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะการเข้าสู่โควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสในสัปดาห์ที่2คุณแม่มั่นใจว่าการเตรียมกายของเราในสัปดาห์ที่1ผ่านมาอย่างคนที่พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะถ้าเรามีกายรมปรุงแต่งกายเนื้อยังอ่อนโยนและผ่อนคลายเห็นเวทนาใดปรากฏขึ้นเวทนานั้นเกิดดับอย่างฉับพลันได้มากขึ้นเราก็จะเริ่มยกจิตของเราให้ประโมทย์ได้ค่ะการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจแห่งสติก็เหมือนกับเรามีรุ่งอรุณของชีวิตนะคะขณะนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นงดงามและเป็นดังกัลยาณมิตรให้เราลองนึกถึงว่าวันนี้เราจะเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการเติมเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมีปัญญาศีลและสมาธิแสงสว่างแห่งปัญญาจะทำให้เรารอดและปลอดภัยสัมมาทิฏฐิจึงเป็นดังสารถีของเรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแล้วก็ดำริชอบค่ะตลอดทั้งวันการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อใช้ปัญญาเหมือนตาสองตาเลยค่ะตาหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอีกตาข้างหนึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะคือเราใช้ประโยชน์จากการฝึกให้ได้ก่อนตัดสินใจเวลาที่เรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยความบริสุทธิ์ของจิตการตามดูจิตรักษาจิตให้ติดต่อให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นคนกับการงานคุณก็จะได้กำไรเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วศีลก็บริสุทธิ์แล้วล่ะค่ะแล้วความเพียรก็ไม่ลังเลไม่ต่อรองไม่ขี้เกียจไม่มักง่ายไม่เข้าข้างตัวเองไม่หลอกแหละเมื่อใดที่คุณเห็นว่าปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็เรียกว่ามันมีมรรคภาวนามีมรรคสมังคีเลยค่ะเป็นความสามัคคีของปัญญาศีลและสมาธิขณะจิตเดียวเราก็เรียกว่ามรรคสมังคีการเห็นจิตที่มีกำลังเช่นนี้ช่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีปาฏิหาริย์ใดเท่ากับปาฏิหาริย์แห่งธรรมเช่นนี้ค่ะคุณแม่มั่นใจอย่างหนึ่งว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้อย่างคนที่ถึงแม้ว่าจะทำงานที่บ้านเช้านี้ท่านไม่ต้องลุกละท่านไม่ต้องรีบออกไปบนท้องถนนแต่ท่านต้องมีบ้านหลังไหนที่พร้อมจะเคลื่อนการทำงานของท่านณสถานที่ที่ท่านอยู่คือบ้านของท่านอย่างคนที่มีสำนึกดีมีมรรคสมังคีในการเดินทางเมื่อตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเราก็ดีดนิ้วสั่งได้เลยค่ะหลายคนไม่เชื่อคุณแม่เพราะไม่เคยฝึกก็อย่าเชื่อค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งว่าอย่าเป็นคนเชื่อง่ายตั้งสติดีไว้ว่าเราพิสูจน์ได้เราจงเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์นะคะเหมือนคุณแม่นั่งมองพระอาทิตย์คุณแม่ก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าความเป็นบุคคลที่สนใจเรื่องการเดินทางอย่างมีมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายคือนิพพานและเป็นทางรัฐสายเอกสายเดียวเท่านั้นค่ะทางอื่นไม่มีด้วยมันถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องมรรคสมังคีเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเมื่อคุณแม่มั่นใจเช่นนี้คุณแม่ก็ตั้งใจว่าเวลาที่เหลือไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าภพนี้หรือภพหน้าถ้าเราเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้เราต้องศรัทธาในตัวเราค่ะไม่ใช่แค่ความเชื่อเท่านั้นลุกขึ้นมาทุกเช้าเนี่ย
เหมือนเราเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นทุกวันทุกวันมันต้องถึงค่ะทางอื่นไม่มีทางนี้เท่านั้นให้มีมรรคภาวนาเป็นดังกัลยาณมิตรมีมรรคสมังคีให้ถี่ขึ้นไม่ว่าใครจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่พระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกวันค่ะพระอาทิตย์ตกทุกวันคุณแม่มีความใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อคุณแม่ทุกข์มากที่สุดวันหนึ่งค่ะคุณแม่ตั้งคำถามว่าเราจะต้องทุกข์อย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมแล้วเราก็ท้าทายตัวเองยังไม่เชื่อว่าเราจะต้องทุกข์ไปตลอดตลอดปีตลอดชาติไม่ใช่แน่เราก็ดิ้นรนหาหนทางเมื่อเราเจอพระธรรมคำสั่งสอนที่พิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างมันเป็นโอกาสของเราแล้วใช่ไหมคะที่เราจะสามารถพิสูจน์ว่าไม่ว่าอดีตเราจะมามืดหรือมาสว่างทางสายกลางจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ไปสว่างแน่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่าประเสริฐที่เราลงมือทำค่ะเช้าวันนี้มาลงมือเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนาจนทำให้เกิดมรรคสมังคีชีวิตนี้ประเสริฐแล้วค่ะเราลองใช้เวลาที่เราจะต้องอยู่บ้านทำงานที่บ้านเริ่มต้นจากทำงานด้านในคือใจของเรารักษาใจของเราให้เกรี้ยงเกลาจากกิเลสอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าแล้วออกเถอะนะคะแล้วแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะฉายแสงให้เราเนี่ยอยู่กับโลกอย่างไม่มืดค่ะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกแล้วก็อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้ก็เรียกว่าอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอย่างถ่อมตัวด้วยนะคะถ่อมตัวขยันขันแข็งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จพรุ่งนี้วันพระเราจะพบกันในรุ่งอรุณอย่างนี้ทุกๆเช้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณแม่ก็จะทำให้ในทุกๆเย็นเป็นเวลาของการส่งนอนอย่างคนที่ให้คำตอบกับตัวเองได้ทุกวันว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันประเสริฐตรงที่การกระทำนี้เองการเกิดมาเป็นมนุษย์ดีกว่าสัตว์อื่นคือเราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือเรียกว่านิพพานจิตของเราไม่มีสภาพใดที่ปรุงแต่งได้อีกไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีความรู้สึกนะคะมันมีความรู้สึกค่ะแต่ความรู้สึกมันเกิดดับฉับพลันเมื่อใดที่เวทนาซึ่งเป็นจิตตสังขารมันขยับตัวไปเป็นตัณหาไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีเพราะอุปทานถูกตัดขาดสะบั้นเมื่อใดที่อุปทานมันถูกตัดขาดสะบั้นมันฝังตัวต่อไปไม่ได้ก็เรียกว่ามันไม่เติบโตเพราะว่ามันไม่มีเชื้อคือตัณหาเนี่ยคุณยิ้มให้กับตัวเองได้เลยค่ะเงาในกระจกของคุณกำลังสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติของคุณแล้วล่ะค่ะว่าคุณเป็นอื่นไม่ได้มีแต่พ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นคุณแม่ขออำนวยพรนะคะให้ทุกคนขยันขันแข็งกับการทำงานที่บ้านหลังในคือใจของเราค่ะอยู่กับบ้านหลังนอกอย่างมีบ้านหลังในที่สะอาดสว่างสงบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าเหมือนกัลยาณมิตรมีโยนิโสมนสิการคิดอย่างแยบคายในการที่จะมีทางออกที่เป็นทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดทางอื่นไม่มีไม่ต้องดิ้นรนไปเป็นหนี้ไม่ต้องไปเป็นหนี้กรรมระมัดระวังการกระทำของเราให้เบิกบานทุกครั้งที่เราได้ฉุดช่วยตัวเองและแบ่งปันกับคนอื่นนะคะมีโอกาสที่จะพบกันอย่างนี้ในทุกๆเช้าถ้าพอใจก็กดเข้ามาบอกเล่ามาว่าฟังอยู่ที่ไหนนะคะไม่ใช่เพื่ออื่นแต่เพื่อให้เราชวนกันเดินทางมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาแล้วก็มีปัญญาภาวนา
ตลอดทั้งวันทำภาวนาสี่ให้เข้มแข็งไปเรื่อยๆเย็นนี้เราจะพบกันในการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อตลอดทั้งวันและอย่าลืมส่งการบ้านค่ะว่าทำแล้วเป็นอย่างไรมีอะไรที่สงสัยคับข้องใจลองเอามาแชร์กันนะคะที่เราอยากจะถามว่ามีคนดูไหมอยู่ที่ตรงไหนเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็จะรู้ว่าทิศทางของธรรมะออนไลน์ใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตมาถูกทางเพื่อที่จะเสิร์ฟทุกท่านที่เป็นครอบครัวแห่งสติของพวกเรานะคะเรากำลังทำ Mindfulness Family อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีครอบครัวแห่งสติมีสติเป็นดังเกราะของชีวิตเราก็ทำงานร่วมกันไปอย่างถูกต้องไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงสร้างรังสร้างลูกสร้างโลกก็เรียกว่าสร้างชีวิตคุณแม่ส่งกำลังใจไปยังเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ไม่ว่าใครจะเป็นอาสาสมัครอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้โลกใบนี้สวยงามโลกสวยด้วยน้ำใจของพวกเราทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าการเดินทางเช่นนี้ในช่วงเวลา21วันหรืออาจจะเป็น2เดือนเราจะพึ่งตัวเองได้คุณแม่มีโอกาสที่เห็นการทำงานของสังฆะในเสถียร1และเสถียร2ไปควบคู่กันสิ่งแรกที่เราต้องชำระจิตใจของเราคือทำให้บ้านหลังในเราสะอาดอยู่เรื่อยๆดูแลบ้านหลังนอกเช็ดถูปัดกวาดกวาดทิ้งไม่กวาดเอาดูแลใจของเราอย่าขุ่นมัวอย่าทำงานด้วยมีมานะมีตัณหาทิฏฐิมานะถือตัวถือตนว่าฉันทำดีกว่าทำด้อยกว่าไม่เอาไม่ใช่กิจของเราการตามดูจิตคือเห็นสภาวะธรรมนั้นเกิดดับฉับพลันเท่านั้นเองให้มีความร่าเริงมีความประโมทยกจิตให้บันเทิงประโมทและปล่อยจิตคือดูจิตรู้จิตที่ติดต่อยกจิตให้ประโมทได้และปล่อยจิตได้ด้วยค่ะเราปล่อยยืนดูรู้ปล่อยอันนี้เป็นเหมือนขั้นตอนนะคะแต่มันเกิดได้ในขณะจิตเดียวปล่อยจิตได้เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคุณก็คือเพื่อนร่วมงานที่เดินทางทั้งด้านในคือเราเดินทางด้านในใจที่มีมรรคภาวนาเช่นนี้มันสั่งจิตได้มันปล่อยจิตได้และเดินทางด้านนอกโควิด19มาให้เราโตไม่ได้มาให้เราตายนะคะเราลองหันไปมองพระอาทิตย์หายใจเข้าลึกๆขยับตาของเราถี่ขึ้นนะคะเพื่อกระพริบตากับพระอาทิตย์ในรุ่งอรุณแล้วเราก็จะมีดวงตาที่แบบคมชัดถึงจะเสื่อมก็เสื่อมช้านะคะเมื่อมีสายตาของเราที่แข็งแรงขึ้นโดยหลักการของการทำโยคะก็คือการจ้องพระอาทิตย์แล้วก็กระพริบตาถี่ๆจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเรามีสภาพคล่องของตานะคะก็นึกถึงตาที่3คือดวงตาเห็นธรรมด้วยว่าจากนี้ถ้าเกิดสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตของเรานะคะก็ให้สั้นเท่ากับกระพริบตาค่ะพอมองเห็นเกิดความรู้สึกชอบชังเฉยก็ให้สั้นเท่ากับการกระพริบตานะคะนี่คือคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าทางหูก็ให้สั้นแค่ดีดนิ้วถ้าทางจมูกชอบชังเฉยก็ให้สั้นเหมือนน้ำที่กิ้งอยู่บนใบบัวไม่ซึมซับไปเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยก็แค่น้ำหยดจากปลายลิ้นและถ้าทางกายก็แค่ยืดหดแขนแค่นี้เองค่ะและถ้าทางใจก็เหมือนน้ำที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆก็จบเลยเพราะฉะนั้นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็เป็นอีกหนึ่งในการภาวนาของเรานะคะที่จะทำให้เราแข็งแรงรู้ตื่นและเบิกบานสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะโลกรอดได้เพราะมีธรรมขอให้คุณปลอดภัยโดยธรรมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ